รายได้ค้ำรับนะครับก็คือรายได้ที่กิจการควรจะต้องถือเป็นรายได้ในงวดบัญชีนี้แต่อาจจะยังไม่ถึงกำหนดการได้รับกิจการก็ควรจะต้องบันทึกรายได้ดังกล่าวนะครับให้เกิดขึ้นในงวดบัญชีที่เป็นจริงด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจการนำเงินไปฝากธนาคารนะครับแต่ว่ากำหนดการได้รับดอกเบี้ยนั้นมันเป็นการรับในปีหน้าแม้กิจการจะได้รับในปีหน้าแต่ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนี้ควรจะต้องมีการตัดทอนให้เกิดขึ้นภายใน31ธันวาคมเพื่อบันทึกเป็นรายได้ของกิจการให้ตรงตามงวดบัญชีด้วยนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็คือรายได้ครั้งรับอยู่ในหมวดที่เท่าไหร่เมื่อเราบอกว่ามันเป็นเงินที่กิจการควรจะต้องได้รับแต่ยังไม่ได้รับนั่นหมายความว่าในอนาคตกิจการจะต้องได้รับแน่และมันจะต้องเป็นประโยชน์ในทางที่ดีกับกิจการเพราะว่าจะได้รับเงินในอนาคตเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับรายได้ครั้งรับจึงอยู่ในหมวดที่1ครับถือเป็นบัญชีหมวดสินทรัพย์ของกิจการชื่อบัญชีที่เราควรจะต้องทราบนะครับในการปรับปรุงในหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อของรายได้และคำว่ารายได้ค้างรับบัญชีหมวดรายได้ก็คือหมวดที่4รายได้ค้างรับคือหมวดที่1หมวดรายได้เมื่อต้องการให้เกิดขึ้นในบัญชีต้องลงทางด้านเครดิตและหมวดสินทรัพย์เมื่อต้องการให้เกิดขึ้นในบัญชีจะต้องลงทางด้านเดบิตโดยในเนื้อหาของรายได้ครั้งรับนั้นนะครับเราสนใจแค่เพียงว่าเงินจำนวนเท่าไหร่ที่กิจการควรจะได้รับแต่ยังไม่ได้รับและเรามาบันทึกให้มันเกิดขึ้นในบัญชีเพื่อให้มีรายได้ตรงตามงวดบัญชีนะครับเรามาดูตัวอย่างกันกิจการนะครับนำเงินจำนวน 100,000 บาทนะครับไปซื้อหุ้นกู้ก็คือไปลงทุนนั่นเองนะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ย 12% ต่อปีซึ่งบริษัทผู้ที่ออกหุ้นกู้ให้นั้นจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งคือวันที่1มีนาคมและ1กันยายนนะครับถ้ากิจการไปซื้อหุ้นมานะครับในวันที่1พฤศจิกายนเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะเขียนเป็นเส้นให้ดูนะครับกิจการไปซื้อมาในวันที่1พฤศจิกายนธันวาคมจะเห็นว่าปีนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เราควรจะต้องบันทึกเป็นรายได้เนี่ยเพราะว่ารายได้มันจะเริ่มตั้งแต่เราไปซื้อหุ้นกู้มาแล้วรายได้มันขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันจะไปถึงกำหนดชำระที่เราจะได้รับเงินเนี่ยคือปีหน้าคือมีนาคมเพราะเขาบอกว่าดอกเบี้ยจ่ายทุกวันที่1มีนาและ1กันยายนดังนั้นเมื่อไล่มาแล้วดอกเบี้ยมันจะไปสิ้นสุดวันที่1มีนาแล้วเราจะถึงเวลาที่เราได้รับเงินแต่ว่าในทางบัญชีแล้วเราจะต้องปิดงวดบัญชีภายใน31ธันวาคมรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ครับจะต้องนำมาบันทึกเป็นรายได้ครั้งรับไว้ก่อนเพราะว่ากำหนดที่จะได้รับจริงๆคือมีนาปีหน้าแต่หลักการบัญชีบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นจะต้องบันทึกให้ตรงตามงวดบัญชีดังนั้นปีนี้กี่เดือนครับพฤศจิกายนธันวาคม2เดือนเท่านั้นเองที่เป็นรายได้ครั้งรับที่เรายังไม่ได้รับเราก็คำนวณตัวเลขกันนะครับการคำนวณก็คือการนำเงินต้นคือ 100,000 บาทคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับ 12%ระยะเวลาที่เราต้องการทราบก็คือ2เดือนคูณ2นะครับจากทั้งหมดอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 12% ต่อปีดังนั้นเราต้องการทราบแค่เพียง2เดือนจาก1ปีก็คือ12เดือนคูณกันแล้วนะครับก็จะได้เป็นดอกเบี้ยที่เราควรจะได้รับนะครับเท่ากับ 2,000 บาทครับตัวนี้คือดอกเบี้ยค้างรับเราก็ลงมาที่บัญชีกันนะครับในวันสิ้นปี31ธันวาคมปี F1 เราบอกว่าดอกเบี้ยที่เราควรจะได้รับแต่เรายังไม่ได้รับเรียกว่าดอกเบี้ยค้างรับดอกเบี้ยค้างรับอยู่ในหมวดที่1ครับหมวดที่1ต้องการให้เกิดขึ้นในบัญชีจะต้องลงทางด้านเดบิตผมจึงเดบิตด้วยดอกเบี้ยรับค้างรับ 2,000 ตามที่คำนวณได้นะครับและเครดิตอะไรก็ต้องเครดิตดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้นะครับบัญชีดอกเบี้ยรับเป็นรายได้ตัวหนึ่งนะครับของกลุ่มรายได้ดังนั้นผมจึงเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับเมื่อเราบอกว่าดอกเบี้ยรับเป็นรายได้รายได้เวลาเพิ่มขึ้นจะต้องลงทางด้านเครดิตผมจึงเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับ 2,000 นี่ก็คือการปรับปรุงนะครับเพื่อให้มีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็มีดอกเบี้ยรับค้างรับซึ่งถือเป็นสินทรัพย์เกิดขึ้นด้วยถ้าเราแสดงในงบกำไรขาดทุนนะครับก็จะต้องอยู่ในหัวข้อของรายได้เรียกว่าดอกเบี้ยรับเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกบัญชีไปแล้วตัวดอกเบี้ยรับนั้นก็จะต้องโชว์ในงบกำไรขาดทุน
เท่ากับ 2,000 และตัวดอกเบี้ยครั้งรับก็จะต้องโชว์ในงบดุลฝั่งสินทรัพย์นะครับเรียกว่าดอกเบี้ยรับค้างรับ 2,000 นะครับนี่คือการที่เราลงการปรับปรุงแล้วนะครับก็จะทำให้ชื่อบัญชีนั้นถูกต้องในงบ2งบนี้ด้วยนะครับ